รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันใครๆก็อยากมีสุขภาพดีและแข็งแรงอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆด้วยการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะได้เวลาเข้าครัวทำอาหารร่วมกันของครอบครัวนานากันแล้วในรายการข้าวหวานสำราญใจรายการทำอาหารที่อาจารย์นิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาจะนำเมนูอร่อยสุดฟินที่ได้กินแบบไม่ทำลายสุขภาพจัดให้คุณผู้ชมทั้งคาวและหวานมาฝากให้สำราญใจกันไปเลยค่ะวันนี้ครอบครัวของเราในช่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานามีเมนูข้าวผัดกะเพรากุนเชียงกับยำไข่ต้มมาฝากค่ะ3ทุ่ม5ทุ่มทำงานหิวก็เอามาเวฟนะลูกเนาะผัดถ้ามันดังเป๊ะแป๊ะเป๊ะแป๊ะแบบนี้มันแสดงว่ามันร้อนได้ที่โอเคไม่กระดกอีกเหรอลูกอ๋อได้ค่ะกระดกอีกสักที2ทีกระดกกระทะเรียกน้ำลายความอร่อยเมนูของนานาเนี่ยเป็นข้าวผัดกะเพราที่เรียกได้ว่าเอาข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เป็นข้าวสูตรพิเศษที่ตอนนี้มีวางขายตามท้องตลาดแล้วมาหุงแล้วก็มาผัดเป็นกะเพราคลุกกุนเชียงอร่อยมากๆคุณผู้ชมรับประทานคู่กับยำไข่ต้มค่ะส่วนอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้เนี่ยนะคะมีเมนูเค้กแบบนึ่งมาฝากค่ะเขาบอกว่าเค้กแบบนึ่งของเขาวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่ามีกลิ่นหอมของมันม่วงแล้วก็รสชาติดีทีเดียวล่ะคุณผู้ชมตัวเนื้อข้างในบอกเลยว่าเด้งและแน่นต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเนื้อเนี่ยเนียนมากๆบอกคุณผู้ชมได้เลยนะว่าทั้ง2เมนูวันนี้จะสร้างความสุขให้คุณผู้ชมและครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้าวหวานสำราญใจกันนะคะให้ลูกหลานทำกับข้าวให้กินเราจะมีความสุขเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมส่งต่อฝีมือปลายจวักอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ช็อตเค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีและผงฟูเข้าด้วยกันเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนให้เข้ากันตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนกระทั่งตั้งยอดปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กลงบนแผ่นรองเค้กปาดด้วยวิปปิ้งครีมวางสตรอเบอรี่สดให้ทั่วชิ้นปาดวิปปิ้งครีมทับอีกครั้งบีบตกแต่งขอบจากนั้นวางสตรอเบอรี่สดผ่าครึ่งให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ช็อตเค้กถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ